นิกรเชื่อกมท.ร่วมถกประชามติทันก่อนปิดสมัยประชุมหากตกลงกันได้การเมืองวันที่12ตุลาคม2567 15:28 น.นิกรเชื่อกมท.ร่วมถกประชามติทันก่อนปิดสมัยประชุมหากตกลงกันได้เหตุมีปัญหาแค่มาตราเดียวชี้หากส.ส.ยืนตามร่างเดิมอาจมีปัญหาระหว่างสองสภาการแก้รัฐธรรมนูญจะยากขึ้นเตรียมเสนอทางออกสายกลางเกณฑ์ขั้นต่ำใช้เสียง1 ใน 3ให้เสร็จก่อนวันที่30ตุลาคมเมื่อวันที่12ตุลาคมนายนิกรจำนงกรรมาธิการกมท.ร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ.จากพรรคชาติไทยพัฒนากล่าวถึงกรณีที่วุฒิสภายังไม่ส่งชื่อส.ว.ร่วมเป็นกมท.อาจทำให้การพิจารณาล่าช้าว่าเนื่องจากทางวุฒิสภาการประชุมทำให้เกิดความล่าช้าเพราะในวันที่30ตุลาคมก็จะปิดสมัยประชุมแล้วทั้งนี้ความเห็นที่มีการเสนอให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องนี้แต่เมื่อพิจารณาดูเหตุผลแล้วถ้าจะเปิดวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ก็คงไม่เพียงพอและถึงจะเปิดสมัยวิสามัญได้เวลาก็ไม่พอทำประชามติทันในการเลือกท้องถิ่นในเดือนกุมภาพันธ์68เมื่อไม่ทันก็กลายเป็นปลายเปิดไม่มีธงไม่มีเป้าหมายซึ่งคณะรัฐมนตรีจะต้องไปกำหนดวันทำประชามติเอาเองนายนิกรกล่าวต่อว่าเมื่อไม่ทันแล้วในทางการเมืองก็เหมือนเรื่องปล่อยจอยปล่อยเลยตามเลยเพราะไม่มีธงไม่มีเป้าหมายก็จะเกิดเหตุการณ์ว่าทางสภาผู้แทนราษฎรอาจจะรอให้ครบ6 เดือนและที่จะเจรจาต่อรองกันก็ไม่มีเหตุต้องเจรจาเพราะไม่ต้องรีบแล้วหมายถึงว่าทางสภาผู้แทนราษฎรอาจจะยืนตามร่างของตัวเองหากเป็นอย่างนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าผ่านแล้วให้คณะรัฐมนตรีกำหนดวันทำประชามติเองจะทำให้ต้องจ่ายงบประมาณการจัดทำประชามติเต็ม 3,000 กว่าล้านบาทและคนออกมาใช้สิทธิ์เท่าไหร่ก็ได้อย่างไรประชามติก็ผ่านอยู่แล้วแต่หากเป็นแบบนี้และถ้าไปถึงตรงนั้นก็แสดงว่ามีปัญหากับวุฒิสภาคล้ายๆกับมีการหักกันซึ่งจะทำให้คุยกันยากหากการทำประชามติผ่านแล้วทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะต้องกลับมาแก้มาตรา256อยู่ดีซึ่งต้องใช้เสียงส.ว.สนับสนุนบางทีความขัดแย้งตรงนี้เท่ากับทั้งสองสภาหักกันซึ่งจะทำให้ยากมากที่จะได้เสียงส.ว.1 ใน 3หากไม่ได้ตรงนี้ก็จะทำให้แก้รัฐธรรมนูญไม่ได้เลยแม้แต่มาตราเดียวก็แก้ไม่ได้ดังนั้นจึงเห็นว่าในขณะนี้ถ้ามีการจูนกันอย่างเร่งด่วนเพราะถือว่าเรากลับไม่ได้แล้วสัปดาห์หน้าวุฒิสภาก็ไม่มีประชุมอยู่แล้วและหากวันที่21ตุลาคมที่ประชุมวุฒิสภาขอชื่อกท.ร่วมแล้วส่งมาที่สภาผู้แทนในวันเดียวกันก็สามารถนัดประชุมได้ในวันที่22ตุลาคมในส่วนที่วันที่23ตุลาคมแม้จะเป็นวันหยุดกมท.ก็สามารถประชุมได้วันที่24ตำบลคงก็พิจารณาเสร็จเพราะมีมาตราเดียวถ้าตกลงกันได้ก็จบนายนิกรกล่าวเมื่อถามว่ามองว่าทางวุฒิสภาจะยื้อหรือไม่เพราะทางพรรคภูมิใจไทยก็ดูจะไปทางวุฒิสภานายนิกรกล่าวว่าตนคิดว่าไม่มีใครยื้อเพราะไม่รู้จะยื้อไปทำไม
ทำให้เสียหายกันทุกฝ่ายไปขึงจนตึงอาจทำให้มีปัญหาระหว่างสองสภาได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้แต่เป็นเรื่องของการไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ซึ่งจะนำไปสู่เรื่องอื่นและไม่เป็นผลดีต่อระบบนิติบัญญัติของประเทศเมื่อถามว่ามองว่าพรรคร่วมรัฐบาลต้องพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายนิกรกล่าวว่าเขาจะใช้ตรงนั้นเป็นเครื่องมือเขาถือว่ากมท.ร่วมเป็นทูตสันทวไมตรีคือเป็นทูตของทุกฝ่ายแล้วที่จะคุยกันไม่เช่นนั้นเราจะไปคุยกันที่ไหนก็จะกลายเป็นว่าพรรคการเมืองไปแทรกแซงโดยเฉพาะวุฒิสภาแต่ในข้อเท็จจริงอาจจะรู้จักกันอยู่แต่ทุกอย่างจะต้องจบที่กมท.ร่วมจบตรงอื่นไม่ได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าเวลาจะเหลือน้อยตนก็ยังมีความหวังอยู่เพราะผลเสียรออยู่ข้างหน้าเยอะมากไม่ใช่เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองสภาและจะมีปัญหาตามมาอีกมากหากทำอย่างไรกฎหมายประชามติก็ออกมาไม่ทันก็นำไปสู่การที่สภาผู้แทนราษฎรจะยืนตามที่เคยเสนอไว้ได้แต่ก็จะเป็นปัญหาข้างหน้าอีกเพราะกลายเป็นว่าเราไม่คุยกันเลยเท่าเรามองข้ามวุฒิสภาไปเลยก็ทำให้มีปัญหาซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเรามองไกลๆก็น่าจะคุยกันได้คงจะต้องถอยกันทั้งสองฝ่ายและในวุฒิสภาเขาไม่น่ากลัวอะไรเขายังมีดาบ1ใน3อีกเล่ม1ดังนั้นผมจะเสนอทางออกสายกลางต่อกมท.ร่วมเพื่อให้การพิจารณาเสร็จก่อนวันที่30ตุลาคมเป็น1ใน3ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้เป็นเสียงข้างมากโดยจะต้องมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์หรือประมาณกว่า18ล้านคนก็น่าจะมีน้ำหนักที่เป็นเสียงเกณฑ์ขั้นต่ำตามสมควรนายนิกรกล่าวตำนานแมนยูซัดตำนานลิเวอร์พูล4เม็ดแฟนบอลชื่นมื่นเจออดีตแข้งในดวงใจกีฬาวันที่12ตุลาคม2567 21นาฬิกา10นาทีศึกฟุตบอลตำนานแดงเดือดรายการ Battle of the Reds Thailand 2024ระหว่างแมนเชสเตอร์ Reds พบกับลิเวอร์พูล Reds ที่สนามสุพัชลาสายเมื่อวันที่12ตุลาคมโดยเกมนี้จัดขึ้นเพื่อนำตำนานนักฟุตบอลของยอดทีมดังทั้งสองทีมมาลงสนามประชันฝีเท้าให้แฟนบอลได้เชียร์นักเตะในดวงใจอย่างใกล้ชิดสำหรับทีมแมนเชสเตอร์เรสนำมาโดยพอลสโคลเท็ดดี้เชอริงแฮมมิคาเอลซิลเวสเวสบราวน์ลีชาและแดนนี่ซิมสันขณะที่ลิเวอร์พูลเรสนำมาโดยไมเคิลโอเวนสตีฟแม็กมานามานเอมิลเฮสกีเอยอนอาเน่รีเซ่แพทริกแบเกอร์ชิบริลซิเซ่วลาดิเมียเซมิเซอร์ยารีลิฟมาเน่นเกลนจอสันและเดวิดเจมส์ผลการแข่งขันปรากฏว่าตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเอาชนะตำนานลิเวอร์พูล4-1ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นของแฟนบอลที่เข้ามาพบกับนักเตะในดวงใจกมท.ทหารจัดเสวนาตีแผ่ธุรกิจเสนาพาณิชย์ถามทบทร.ไม่ขานรับมติคณะรัฐมนตรีการเมืองวันที่12ตุลาคม2567 15นาฬิกา1นาทีกมท.ทหารจัดเสวนาตีแผ่ธุรกิจเสนาพาณิชย์ลั่นทหารต้องมาจากความสมัครใจยันไม่ได้เป็นศัตรูกับกองทัพ
แต่ต้องการให้มีประสิทธิภาพถามทบ.ทร.ไม่ขานรับมติคณะรัฐมนตรีหักหนี้กำลังพลเกิน 30% ตั้งข้อสังเกตคนปล่อยกู้หวังเป็นทั้งเจ้านายเจ้าหนี้เมื่อเวลา 13:00 นวันที่12ตุลาคม2567ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์คณะกรรมาธิการกมท.การทหารสภาผู้แทนราษฎรจัดงานเสวนาตามหาขุมทรัพย์ของกองทัพไทยการบริหารธุรกิจเชิงพาณิชย์ของกองทัพโดยมีนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกมท.นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าปันเตือประโคนส.ส.ปทุมธานีพรรคประชาชนในฐานะรองประธานนกมท.นางสาวเบญจาแสงจันทร์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนายจิรัตทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคประชาชนนายพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์กรรมการบริหารพรรคประชาชนร่วมเสวนาโดยนายวิโรจน์ระบุว่าการยกเลิกการเกณฑ์ทหารถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญต้องสร้างระบบการรับสมัครทหารประจำการแบบหัวใจ 100% ซึ่งไทยมีหน่วยรบพิเศษอยู่มากมายถือเป็นการฝึกมนุษย์เหล็กจึงมีการตั้งคำถามว่าคณะกรรมการทหารไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนได้จากหน่วยรบพิเศษทั้งที่การฝึกเหล่านั้นหนักหน่วงสาหัสแต่เป็นการฝึกที่มีแบบแผนผ่านการสมัครใจจึงง่ายทั้งผู้ฝึกและครูฝึกจึงมองว่าทหารเกณฑ์ควรมาจากการสมัครใจซึ่งจากโครงการพลทหารปลอดภัยในการรับเรื่องราวร้องทุกวัน38เรื่องซึ่งส่วนใหญ่ทหารเกณฑ์ที่ไม่สมัครใจสิ่งครับใช้พ.ร.บ.อุ้มหายและเอาผิดกับผู้บังคับบัญชาในกรณีที่พลทหารเสียชีวิตตราบใดที่ไม่มีระเบียบเอาผิดกับผู้บังคับบัญชาหิงกับบ.พ.ร.บ.อุ้มหายหรือร.บ.ค้ามนุษย์ที่ต้องรับผิดถึง2เท่าและจะเป็นวัฒนธรรมลอยนวลของผู้บังคับบัญชาที่พ้นผิดจะเป็นข้อสงสัยในใจประชาชนที่ผ่านมาได้ทำหนังสือถึงผลการสอบกรณีทหารเสียชีวิตที่ยังไม่คืบหน้าหรือลงโทษผู้บังคับบัญชาอย่างมากมีเพียงคุมขัง45วันขณะเดียวกันนายวิโรจน์ยังกล่าวถึงระบบเสนาพาณิชย์ที่มีการอ้างว่าใช้เงินนอกงบประมาณเพื่อดูแลพลทหารชั้นผู้น้อยนอกจากนี้เรื่องสวัสดิการที่คณะรัฐมนตรีมีมติห้ามหักเงินเดือนเกิน 30% และการหักหนี้เกิน 30% ถือเป็นภัยความมั่นคงถือเป็นการหน่วงรั้งไม่ให้เกิดการออกระเบียบการหักหนี้ซึ่งมีเพียงกองทัพอากาศเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงต้องติดตามผบ.ทบและผบ.ทร.ไปเพราะการปล่อยกู้ในสหกรณ์นายทหารชั้นนายพลกลายเป็นทั้งผู้บังคับบัญชาและเจ้าหนี้ไปพร้อมกันขณะเดียวกันนายทหารชั้นผู้น้อยนอกจากจะต้องถือปืนเพื่อป้องกันภัยความมั่นคงแล้วยังคงต้องรับสายคอลเซ็นเตอร์และเจ้าหนี้นายวิโรจน์ยืนยันว่าสิ่งที่ทำอยู่ไม่ได้ต้องการเป็นศัตรูกับกองทัพแต่ต้องการให้กองทัพมีประสิทธิภาพไม่ใช่เอาเวลาและทรัพยากรไปปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวใยกับภารกิจหลักของตัวเอง